ครับสวัสดีครับมาพบกับพวกเรากันอีกครั้งหนึ่งครับในรายการ New Gen Talk เป็นรายการที่พูดคุยเรื่องการบ้านการเมืองง่ายๆภาษาคนรุ่นใหม่กันนะครับรายการ New Gen Talk วันนี้พิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากเรามีแขกรับเชิญเข้ามาในรายการของเราด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมีทั้งสองครับครับเดี๋ยวให้แขกนะแขกรับเชิญคือเราสองคนเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยคุณหน้าค่าตากันดีแล้วนะว่าเป็นใครมาจากไหนทีนี้แขกรับเชิญในวันนี้เดี๋ยวเราจะให้เขาแนะนำตัวนะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ทำไมวันนี้ถึงมานั่งอยู่กับเราสองคนได้ในวันนี้ครับผมเดี๋ยวรบกวนแนะนำตัวเลยนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมชื่ออนันต์สาครเจริญนะครับผมเป็นกลุ่ม LGBT นะครับของที่เขาร่วมกับกลุ่มไทยภักดีนะครับผมครับกลุ่ม LGBT ก็คือกลุ่มความหลากหลายทางเพศนะฮะที่ตอนนี้ก็คือในสังคมโลกปัจจุบันเนี่ยฮะก็คือให้การยอมรับกลุ่ม LGBT กันมากขึ้นซึ่งผมกับพี่ต้อมครับผมเราเจอกันในวันเปิดตัวในวันที่ว่าไทยภักดีนะฮะจัดประชุมครั้งใหญ่ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงที่ครั้งนั้นนะฮะก็พี่ต้อมเนี่ยเดินมาหาผมเนาะหลังจากที่ว่าขึ้นเวทีเรียบร้อยแล้วก็เดินมาถามว่ากลุ่มเราเนี่ยฮะถึงไม่ถึงว่าไทยภักดีเนี่ยครับผมเรามีอุดมการณ์หรือว่าแนวความคิดทางด้านไหนเกี่ยวกับเรื่องของ LGBT ใช่ไหมฮะเขาก็มาปรึกษาผมก็เลยพามาพูดคุยกับทางผู้นำของเราก็คือคุณหมอวรงค์นะฮะซึ่งคุณหมอวรงค์ก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ยืนยันว่ากลุ่มเราเนี่ยฮะถึงแม้จะเป็นบางท่านอาจจะมองว่าเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมใช่ไหมฮะแต่เราต้องพูดกันตรงๆว่าเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ทันสมัยนะฮะพร้อมรับสิ่งต่างๆที่แล้วโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปฮะเราก็ปรับตัวเข้ากับโลกเช่นเดียวกันครับผมคุณหมอก็ยินดีต้อนรับกลุ่ม LGBT ที่มาเข้าร่วมกับคุณหมอวรงค์กับไทยภักดีของเราด้วยนะครับผมซึ่งเบื้องต้นอยากให้ทางพี่ต้อมเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าเราเนี่ยมีกลุ่มมีพวกมีเพื่อนที่เป็นกลุ่ม LGBT เนี่ยฮะซึ่งฝั่งเขาเนี่ยพยายามจะเคลมว่า LGBT ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ฝั่งของปลดแอกจะพูดง่ายๆภาษาเขานะฮะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยฮะ LGBT ที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยฮะมีไม่น้อยแล้ววันนี้พี่ต้อมก็จะมาเล่าคร่าวๆว่ามีกลุ่มมีเพื่อนที่มีอุดมการณ์แนวความคิดเดียวกันนะฮะมีที่มาที่ไปแล้วก็รวมตัวกันพูดคุยกันในทางด้านไหนบ้างเดี๋ยวให้พี่ต้อมเล่าให้ฟังเลยครับใช่ครับผมปกติเราก็จะพูดคุยกันนะครับถกปัญหาบ้านเมืองกันบ้างนะครับในกลุ่มของ LGBT ของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกมาปกป้องสถาบันนะครับผมรวมถึงการปกป้องสิทธิ์ของ LGBT เองนะครับผมถึงวันนี้ในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่ให้สิทธิ์ความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันในทุกเพศทุกวัยอย่างเงี้ยครับยังก็คือพรบเหมือนกับพรบคู่ชีวิตนะครับผมก็ยังออกมาออกไปได้ยังไม่สุดทางนะครับยังไม่ได้ให้ความเสมอภาคในความเป็นหญิงเป็นชายในความที่ว่าเราจะสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเท่าเทียมอย่างเท่าเทียมครับตามสิทธิของเราตามกฎหมายนะครับผมก็มีการพูดคุยใช่ครับมีการพูดคุยกันในกลุ่มครับและเสวนาเป็นวงย่อยในกลุ่มของ LGBT ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยฮะได้บอกกับผมว่าจริงๆเนี่ยการแสดงออกทางการเมืองเนี่ยฮะพวกเขาก็คือทางด้านกลุ่มของทางคุณต้อมเนี่ยฮะก็อยากจะแสดงออกเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าพื้นที่อาจจะยังตอนนั้นคือยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเพราะตัวของทางกลุ่มคุณต้อมเองเนี่ยฮะก็ไม่ใช่พวกที่จะคิดล้มล้างการปกครองหรือว่าสถาบันไม่ได้มีความคิดไปในทางของฝั่งปลดแอกแต่ว่ายังไม่เคยเห็นไทยภักดีพูดถึงในเรื่องนี้ผมก็เซอร์ไพรส์มากครับวันที่ว่าเจอพี่ต้อมเพราะว่าจริงๆเราเองเราลืมนึกแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่นึกถึงนะฮะแต่เราลืมคิดไปเลยว่ามันมีความหลากหลายแล้วเราต้องให้ความยอมรับในเรื่องตรงนี้ใช่ไหมฮะทีนี้เบื้องต้นเมื่อวานทางคุณต้อมก็ได้พูดคุยกับคุณหมอครับผมได้ความเป็นยังไงบ้างครับผมเมื่อวานก็ได้แนะนำตัวนะครับเปิดตัวกลุ่มนะครับกับคุณหมอนะครับกลุ่ม LGBT ก็นำเสนอแนวคิดนะครับคุณหมอก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับกลุ่ม LGBT ของเรานะครับในการที่จะเข้ามาแสดงสิทธิ์แสดงเสียงนะครับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มไทยภักดีนะครับในการที่เราจะออกมาบอกกับสังคมว่านะครับเรากลุ่ม LGBT ของเราเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่เพียง
ที่จะไปอยู่ร่วมกับอีกฝ่ายปลดแอกใช่ไหมครับผมฝ่ายปลดแอกที่ที่มีแนวคิดในการที่จะเปลี่ยนแปลงไปในแนวนั้นนะครับผมใช่ครับในแนว LGBT ที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็มีกันอีกเยอะครับผมก็เราอยากร่วมกลุ่มออกมาแสดงสิทธิ์แสดงเสียงร่วมกับทางคุณหมอก็ยินดีต้อนรับครับผมนั่นเลยครับคือในเรื่องสิทธิของ LGBT เนี่ยก็เท่าเทียมจริงไหมครับเราต้องเอามานำเสนอในเรื่องนี้แต่ก็ว่า LGBT เรามองว่าเราไม่ได้เห็นด้วยกับปลดแอกซะทั้งหมดถูกต้องครับเราเลยมาอยู่ร่วมกับกลุ่มไทยภักดีถูกต้องครับอ๋อดังนั้นแล้วตรงนี้ฮะท่านผู้ชมก็เห็นได้ชัดว่าเขาเนี่ยจะมาเคลมประชาชนทั้งหมดไปอยู่ฝั่งเขาเนี่ยไม่ได้เหมือนอย่างที่เขาชอบพูดว่าฟังเสียงประชาชนหรือว่าอะไรเงี้ยฮะเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีกลุ่มหลายกลุ่มเนี่ยฮะไม่ใช่เฉพาะ LGBT ผมยังเชื่อว่ายังมีกลุ่มเขาจะมีกลุ่มนักเรียนเลวใช่ไหมฮะผมก็เชื่อมีกลุ่มนักเรียนดีเหมือนกันนะฮะที่พร้อมจะมาสนับสนุนและปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เพียงแต่ว่าบริบทของนักเรียนดีตรงนี้ตอนนี้เขากำลังเรียนหนังสือทำหน้าที่ของเขาให้มันดีที่สุดไปก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันดังนั้นแล้วเวลาเราไปเจอแกนนำหรือเราสมมตินะพี่ชาญเราได้มีโอกาสไปออกรายการไหนอีกเนี้ยเราจะได้ยืนยันได้ว่าคุณจะมาเคลมฝั่งคุณทั้งหมดก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะคุณจะมาเคลมกลุ่ม LGBT ทั้งหมดเป็นฝั่งคุณก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเหมือนกันเลยตอนที่พี่ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องทางการเมืองครั้งแรกก็คือเรื่องของจุฬาชักธงดำเขาเคลมหมดเลยว่านักนิสิตของจุฬาทั้งหมดเห็นด้วยกับเขาเนี่ยคือจุดยืนครั้งแรกที่พี่ออกมาแสดงจุดเด่นทางการเมืองในครั้งนี้เพราะเขาเคลมว่านิสิตจุฬาทั้งหมดคิดแบบเดียวกันกับเขาจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะมีอย่างเช่นผมคนนึงอ่ะที่ไม่ได้คิดเห็นด้วยเหมือนกันกับเขาใช่เหมือนเมื่อวานที่เราไปที่ผมได้ไปที่ธรรมศาสตร์ผมได้ไปร่วมก็เป็นเกียรตินะที่ได้ไปร่วมวงเสวนามีหลานคุณธนาธรไปด้วยเนาะมันมีท่อนนึงฮะซึ่งผมเห็นว่าหลายๆเพจหลายๆสื่อเนี่ยเอาไปทำเป็นแบนเนอร์แบนเนอร์โปรโมทให้เลยประมาณว่าคนรุ่นเก่าไงฮะไม่อายบ้างเหรอที่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยฮะออกมาแสดงจุดยืนออกมาต่อสู้แต่คุณนอนอยู่เฉยคุณไม่ออกมาต่อสู้ไม่อายบ้างเหรอเนี่ยเขาพยายามเคลมว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกผมเลยพูดไปว่าไม่จำเป็นต้องอายฮะเพราะว่าในเมื่อคุณกำลังเรียกร้องในเรื่องของหลักประชาธิปไตยฮะซึ่งคนเห็นต่างมีอยู่แล้วดังนั้นเราก็ต้องยอมรับคนเห็นต่างว่าเขาไม่ออกไปคือเขาเห็นต่างจากผมใช้คำว่าเห็นต่างจากลูกลุงป้าเห็นต่างจากลูกเห็นต่างจากหลานเขาก็เลยไม่ออกไปนะฮะแล้วคุณจะมาเหมารวมว่าคนรุ่นเก่านะฮะถ่วงความเจริญก็ไม่ได้คุณจะมาเหมารวมว่าอะไรนะฝั่งเขามีแต่คนวัยรุ่นไม่ใช่ฝั่งเขาเป็นประชาธิปไตยก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะถ้าเกิดประชาธิปไตยจริงมันต้องฟังนะฮะว่าถูกต้องครับผมคือมันต้องฟังทีนี้เมื่อวานเนี่ยถ้าที่ได้คุยกับทางพี่ต้อมเนาะครับผมมีอยู่เรื่องนึงที่ว่าอุดมการณ์ชัดเจนมากที่มันตรงกับกลุ่มไทยพักดีหนึ่งใน5ข้อของอุดมการณ์ไทยพักดีนะฮะในเรื่องของการต่อต้านทุนผูกขาดใช่ครับใช่ไหมครับผมแล้วพี่ต้อมลองช่วยเล่าให้ฟังก่อนก็คือผมทราบมาว่าพี่ต้อมเองเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวครับค่อนข้างจะมีค่อนข้างจะสัมผัสกับระบบทุนผูกขาดทำนองนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเรามีความตรงไหนที่เราไม่เห็นด้วยตรงไหนที่เราสนับสนุนตรงไหนที่เราไม่เห็นด้วยกับทุนผูกขาดตรงไหนที่เราอยากสนับสนุนทางรวมการไทยพักดีในเรื่องทุนผูกขาดตรงนี้ครับครับผมทุนผูกขาดนี้ครับสำหรับต้อมนะครับต้อมคิดว่าเนี่ยมันเกิดจากความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ไม่สมดุล นะครับครับทางความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ไม่สมดุลอำนาจมันก็จะแบ่งเป็นอำนาจรัฐครับผมอำนาจทุนแล้วก็จะแบ่งเป็นอำนาจของประชาชนนะครับถ้าทั้ง3ส่วนนี้ครับทั้ง3ส่วนนี้ไม่สมดุลเมื่อไหร่นะครับผมก็จะเกิดให้เกิดทุนผูกขาดเกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าอำนาจทุนนะครับผมไปจับมือกับกลุ่มอำนาจรัฐใช่มั้ยครับอำนาจทุนไปจับมือกับอำนาจรัฐเมื่อไหร่เนี่ยอำนาจประชาชนก็จะหดหายไปเลยเพราะทุนก็จะผูกขาดเราจะเห็นได้จากการกระจายอำนาจที่ไม่ลงสู่ระดับล่างไม่ลงสู่ท้องถิ่นครับผมก็ระดับทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยก็จะไปอยู่ในมือของกลุ่มทุนทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ถ้ากลุ่มทุนเข้าไปมีอำนาจรัฐก็จะเกิดการผูกขาดรัฐผูกขาดพรรคการเมืองเกิดการคอร์รัปชันครับผมประชาชนก็จะไม่มีสิทธิไม่มีเสียงครับผมครับนี่อันนี้ก็จะเป็นที่มาของทุนผูกขาดหลักๆเลยนะครับสำหรับที่ตัวเราต้องคิดนะครับครับก็คิดถูกแล้วครับเพราะว่าไอ้ทุนผูกขาดที่มันมีมาแต่ตั้งนานแล้วเนี่ยฮะมันก็สร้างปัญหาให้กับประชาชนรากหญ้าทำให้การพัฒนาประเทศเนี่ยเป็นหนึ่งในการที่ทำให้ประเทศเนี่ยฮะพัฒนาช้าเพราะว่า
รัฐผู้มีอำนาจเนี่ยที่ใช้อำนาจนะฮะก็ทำอะไรก็ต้องดูเงื่อนไขที่ทุนผูกขาดนั้นวางไว้แต่ว่ามีทุนอีกประเภทนึงที่ชาญที่ว่าสำคัญไม่น้อยกว่าทุนผูกขาดคือทุนอะไรครับเขาเรียกทุนสามานฮะอ๋อทุนสามานทุนสามานคืออะไรท่านผู้ชมทุนสามานคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองไงครับผมครับที่สามารถผูกขาดอำนาจรัฐที่ไม่ใช่ที่สามารถสร้างทำอะไรก็ได้ที่เขย่าพรรคการเมืองนั้นให้เป็นไปตามเจ้าของทุนนั้นได้นะครับนี่คือหนึ่งในสิ่งที่ว่าเขาต้องการแก้รัฐธรรมนูญเพราะเขาต้องการให้ระบบเนี่ยฮะมันกลับคืนมากลับเป็นเหมือนเดิมในปัจจุบันเนี่ยฮะรัฐธรรมนูญฉบับปี60นะครับผมก็คือในเรื่องของที่มาของส.ส.หรือว่าparliamentary vote ส.ส. party list อะไรเงี้ยฮะคือมันจะมีการสรรหาจากประชาชนไม่ใช่ว่าการใช้เงินซื้อตำแหน่งเป็นคิวเบอร์1เบอร์2เบอร์3อะไรตำแหน่งต้นๆก็จะเยอะหน่อยครับผมแต่ว่าตำแหน่งที่ได้มาของparty list เนี่ยมันเกิดจากการที่เลือกตั้งกันในสมาชิกในแต่ละสาขาของพรรคฮะไม่ใช่ไอ้ปาร์ตี้ลิสต์มันคือต้องเป็นสมาชิกจากทั้งประเทศครับอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้หมายถึงกรณีของรัฐธรรมนูญปี60ปัจจุบันนะซึ่งนักการเมืองที่ว่าหรือที่เราเรียกกันว่าทุนสามานเนี่ยฮะที่อยู่บางหลังตรงนี้แล้วทอถามเสริมพี่ต้อมนิดนึงว่ามีความเห็นหรือว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ทุนที่มันอยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองซึ่งผมหมายความว่างี้เลยนะผมหมายความว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนพรรคการเมืองพรรคใหญ่ๆที่ทำให้ตัวเองต้องมีฐานสิทธิ์มีฐานเสียงในตรงจังหวัดนี้จังหวัดนั้นเพื่อที่จะได้ให้พรรคการเมืองตัวเองเนี่ยฮะเข้มแข็งเข้มแข็งเดี๋ยวฟังความเห็นจากคุณต้อมครับในเบื้องต้นนะครับผมในการดำเนินการแบบในการดำเนินการทางการเมืองนะครับเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ใช้ทุนที่เป็นเงินนะครับผมในการขับเคลื่อนในการขับเคลื่อนพรรคการเมืองไม่ว่าเราจะย่างก้าวไปไหนทุกย่างก้าวเรามันต้องใช้ทุนทั้งหมดครับผมแต่จะทำยังไงอะครับให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมครับในการที่จะเป็นเจ้าของพรรคการเมืองอย่างแท้จริงครับไม่อยากให้มีกลุ่มทุนที่เป็นนักธุรกิจกลุ่มใหญ่ที่เป็นที่เราเรียกว่าทุนผูกขาดมาครอบงำพรรคการเมืองทั้งหมดโดยใช้เงินก้อนใหญ่มหาศาลมาซื้อได้ทุกอย่างสั่งการได้ทุกอย่างเพราะแน่นอนล่ะครับว่ามันต้องใช้เงินในการขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ด้วยเหตุผลนี้ครับมันจึงเกิดการผูกขาดพรรคการเมืองเข้ามาด้วยครับเกิดการผูกขาดแล้วพวกเราก็จะเห็นกันว่าเกิดทุนสามานเกิดขึ้นซึ่งพอมันเกิดแบบนี้ขึ้นมันก็จะนำไปสู่เกิดการถอนทุนคืนถ้าเลือกตั้งได้เข้ามาเป็นพรรครัฐบาลในการจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมครับก็จะมีการถอนทุนคืนถูกต้องไหมครับถอนทุนคืนก็จะเกิดการคอร์รัปชันโกงอะไรก็คือการโกงครับผมโกงได้เลยฮะเพราะว่าผมพูดบ่อยมากครับนักการเมืองโกงเกิดการคอร์รัปชันลงไปทุกหย่อมย่าครับผมใช่ครับใช่ครับแล้วทีนี้เห็นไหมเราจะเห็นมันก็โยงเข้ามาสู่ทุนผูกขาดตรงที่ว่าอำนาจรัฐกับอำนาจนายทุนเกาะกันแน่นเลยครับผมแล้วทีนี้พอประชาชนก็จะไม่มีอำนาจใดเลยซึ่งถ้าเมื่อไหร่ประชาชนในกลุ่มที่3ซึ่งเขาก็ต้องสมควรที่จะมีอำนาจกับไม่มีอำนาจเลยนะครับผมก็อยากให้เสนอให้แบบว่ามีการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นอย่างเช่นเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ครับเราจะเกิดน้องๆ นะครับในอีกฝ่ายที่ออกมาต่อสู้ว่าระบบการศึกษาของไทยแย่ระบบการศึกษาของไทยเป็นไม่ดีอย่างเงี้ยครับผมก็เกิดจากการที่เราผูกขาดอำนาจอยู่ศูนย์กลางนะครับเราไม่กระจายอำนาจลงไปในระดับจังหวัดต่างๆแต่ละจังหวัดเขาก็มีวิถีชีวิตมีวิถีชีวิตในการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันนะครับเขาสมควรที่จะได้รับการศึกษาที่แตกต่างกันครับผมเขามีสิทธิเสรีภาพที่เขาจะจัดระบบการศึกษาของเขาเองครับผมเราพอตัวจังหวัดเขาครับเรากระจายอำนาจตอนนี้เรารวมศูนย์ทุกอย่างไว้ที่กระทรวงเดียวหมดอย่างเงี้ยครับถ้าเรากระจายให้รัฐให้จังหวัดนะครับมีการมีศึกษาของจังหวัดใช่ครับผมมีสามารถกำหนดทิศทางการศึกษาของจังหวัดตัวเองได้ครับผมทีนี้ก็ค่อยไปประเมินทีหลังว่าจังหวัดไหนโรงเรียนไหนที่เขามีแนวทางจัดการการศึกษาของเขาได้ดีเองใช่ไหมครับใช่ครับมันก็จะเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนต่างๆในทั่วประเทศในการจัดการศึกษาแล้วมันก็จะเป็นออกก็คือผลผลิตผลดอกออกผลระบบการศึกษาไทยก็จะดียิ่งขึ้นโดยที่เราไม่ต้องรวมศูนย์นะทั้งหมดนะต้องทำอย่างนี้เหมือนกันนะทุกจังหวัดอำเภอเล็กๆทางจังหวัดหนองคายกับอำเภอเล็กๆอยู่ที่อยู่ท้ายภาคใต้ครับต้องมีระบบการศึกษาเหมือนกันแบบนี้ก็ไม่ใช่ใช่ครับเพราะคือนี่แหละครับมันเกิดมาจากทุนทั้งหมดเลยครับที่อยู่ข้างบนที่ผูกขาดแล้วก็ชี้ลงมาครับ
ผมอยากให้กระจายทุนลงไปให้จังหวัดมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่เขาจะจัดการระบบการศึกษาของเขาได้เองเนี่ยครับอันนี้คือยกตัวอย่างแค่ระบบการศึกษานะครับนี่ถ้าเราฟังดีๆเนี่ยท่านผู้ชมฟังดีๆนะเราจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าเราไทยพักดีเนี่ยฮะเราไม่ได้แบบว่าเป็นฝ่ายที่ว่าอยู่เบื้องหลังของรัฐบาลหรือรัฐบาลจัดให้เราจัดตั้งเราขึ้นมาเพราะว่าสังเกตฮะตัวผมเองเวลาไปออกรายการนู้นตัวพี่ชาญเองออกรายการนี้นะฮะความเห็นบางอย่างเราก็ขัดกับนโยบายของรัฐเพราะว่าเราอย่างเรื่องไอ้ทุนผูกขาดเนี่ยชัดเจนใช่มั้ยที่เราพูดถึงกันเนาะแล้วมันก็ไม่ใช่เพิ่งมีเฉพาะรัฐบาลนี้นะมันมีมานานแล้วท่านผู้ชมมันมีมานานแล้วจริงๆฮะไอ้ปัญหาเรื่องอะไรพวกนี้เนาะทุนผูกขาดเขาถามเราอย่างกับเป็นโฆษกรัฐบาลโอเคครับแล้วเรื่องทุนผูกขาดก็มีอีกอันนึงก็คือเวลาสังเกตมันเป็นข้อสังเกตที่เราสังเกตได้ว่าสมมตินะประมูลงานอะไรสมมติพรรคการเมืองนี้ประมูลงานของรัฐมนตรีกระทรวงนี้มักจะได้บริษัทที่แบบเป็นญาติพี่น้องเขาเนี่ยนี่ก็เป็นทุนผูกขาดอีกอย่างนึงเหมือนกันจริงไหมครับมีการล็อกสเปคบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นกันอยู่จริงไหมครับว่าพรรคไหนครับนำมาซึ่งกระบวนการคอร์รัปชันทุกหย่อมย่าครับประเด็นสุดท้ายที่พี่ตาลมีจะเสริมนี่เรื่องอะไรครับอ๋อเรื่องตอนนี้สัปดาห์หลังจากที่มีการตั้งกรรมธิการศึกษาการที่จะยื่นมติในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในเย็นวันนั้นเลยครับก็จะมีแฮชแท็กหนึ่งครับที่เป็นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของ Republic of Thailand ครับถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยก็คือสาธารณรัฐไทยสาธารณรัฐครับก็ผิดชัดเจนฮะหมวด1มาตรา1ครับจริงไหมฮะจริงครับเราจะลองนี้ล้มล้างการปกครองกบฏนะครับราชอาณาจักรไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวแบ่งแยกไม่ได้ครับผมจริงไหมครับครับเนี่ยคนโพสต์เฟซบุ๊กก็ถือว่าเป็นกบฏแล้วนะถ้าเอาดีๆเพราะว่าคุณกำลังสนับสนุนในเรื่องของสาธารณรัฐในขณะที่รัฐธรรมนูญนะครับบ่งบอกไปแล้วและในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะก็บอกชัดเจนว่าตรงเนี้ยฮะเราจะแก้ตรงนี้ไม่ได้การแก้ไขรูปแบบของรัฐหรือหมวดพระมหากษัตริย์จะทำไม่ได้ครับผมอยู่ในมาตรา255นั่นแหละครับครับผมก็ในเรื่องของอันนี้ก็เป็นเทรนด์ทวิตเตอร์เก็บตกเราเอามาเล่าให้ฟังเนาะใช่ครับครับทีนี้ครับต้อมจะขอเสริมนะครับผมขอเสริมในเรื่องของ LGBT นะครับมีคนถามพี่น้องที่เป็น LGBT นะครับผมในที่เห็นด้วยกับแนวทางของไทยพักดีนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่ฝ่ายปลดแอกนำเสนอนะครับผมเนี่ยมันก็จะอยู่ในแนวทางนี้ครับพรบคู่ชีวิตที่ออกมานะครับข้อแตกต่างที่เรายังอยากทำแต่เรายังมีไม่ได้นะครับพี่ชาญพี่ลีครับผมมันยังมีไม่ได้ก็คือเปลี่ยนชื่อสกุลคู่สมรสอย่างเช่นว่าชายกับชายแต่งงานกันใช่ไหมครับผมชายกับชายจดทะเบียนคู่สมรสกันเป็นคู่ชีวิตกันแต่ว่าผมอยากไปใช้นามสกุลของอีกฝ่ายนึงอันนี้ยังทำไม่ได้นะครับตามพรบนี้ออกมานะครับข้อ2นะครับสิทธิในการรับสวัสดิการจากรัฐต่อกับคู่สมรสอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นว่าสมมติว่าเราแต่งงานกันกับพี่ลีครับผมสมมติว่าต้อมเองเป็นข้าราชการพี่ลีครับจะไม่ได้สิทธิ์รักษาฟรีอย่างเงี้ยครับจากทางภาครัฐหรือแม้กระทั่งถ้าเรามีลูกใช่ไหมครับหรือรับลูกมันทำมาลูกพี่ลีก็ไม่ได้รับสิทธิ์ข้าราชการนะครับผมตามพรบนี้ที่ออกมานะครับผมข้อ3นะครับผมในการลดหย่อนภาษีนะครับจากคู่สมรสซึ่งถ้าเราเป็นชีวิตคู่กันผู้หญิงชายปกติอะครับผมในทะเบียนในพรบคู่สมรสปกติอะครับผมก็คือจะสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับในการยื่นเสียภาษีประจำปีข้อที่4นะครับสิทธิในการมีบุตรด้วยวิธีการอุ้มบุญอ่ะต้องอยากมีบุตรอะพี่ลีครับต้องอยากมีบุตรอะแต่ว่าต้องอยากมีบุตรที่เป็นสายเลือดของตัวเองอะครับผมทำยังไงล่ะต้องอยากอุ้มบุญอย่างเช่นไปฝากท้องพี่สาวอันนี้คือยังทำไม่ได้นะครับผมคือในคู่ชายหรือว่าหญิงอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศเนี่ยในพรบคู่ชีวิตเนี่ยยังไม่ได้มีรองรับตรงนี้ให้เรานะครับผมใช่ครับผมข้อที่5นะครับคือที่อยากมีแต่ยังมีไม่ได้ก็คืออยากให้ปรับหลักสูตรนะครับหลักสูตรทางการศึกษาอยากให้กระทรวงศึกษาปรับหลักสูตรสอนให้คุณครูนะครับสอนนักเรียนว่าในบริบทนะครับโรงเรียนเราครับให้อยากให้คุณครูสอนว่าเพศนะครับไม่ได้มีแค่เพศหญิงเพศชายนะครับโดยธรรมชาติเราไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการจับฉลากนะครับผม LGBT เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการจับฉลากนะครับคือมันเป็นมาโดยธรรมชาติฉะนั้นระบบการศึกษาต้องสอนไปโดยอย่าขัดหลักธรรมชาตินะครับปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติถ้าเมื่อไหร่เราไปชี้เขาว่าคุณเป็นเพศที่3นะคุณฝืนหลักธรรมชาตินะคุณจะเป็นแต๋วเป็นตุ๊ดไม่ได้นะคุณต้องเป็นผู้ชายแบบนี้นะครับคือมันจะเป็นการปิดกั้นสิทธิและเสรีภาพของเขาเนี่ยซึ่ง
คนคนหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรเขาก็มีความคิดสร้างสรรค์ได้เขาสามารถมีความรู้มีการศึกษาได้ได้รับการยอมรับจากสังคมได้เขาสามารถนำความรู้ที่เขามีมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้โดยที่ไม่ถูกปิดกั้นนะครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็น5ข้อหลักๆนะครับที่เรายังไม่ได้จากพรบคู่ชีวิตตรงนี้นะครับก็อยากเชิญชวนกลุ่มไทยภักดีนะครับที่อยู่ทางบ้านทั้งหมดนะครับผมก็คือทางไทยภักดีเราอะครับผมยินดีต้อนรับกลุ่ม LGBT ทั้งหมดกลุ่มหลากหลายทางเพศทั้งหมดนะครับเข้ามาร่วมถกมาร่วมเสนอปัญหามาร่วมกันหาทางออกมาร่วมกันแก้ไขด้วยกันนะครับผมเรียนเชิญทุกคนนะครับเดี๋ยวให้ฝากทิ้งท้ายไอ้ตรงนี้เราเข้าใจแหละเดี๋ยวต้องมานั่งคุยกันนะเพราะไอ้ผมเองยังไม่แน่ใจว่าอย่างกรณีอุ้มบุญเงี้ยฮะไม่ทราบว่าผมยังไม่ได้ศึกษากฎหมายว่าชายหญิงปกติเนี่ยเขาทำได้ไหมเพราะมันเหมือนมันเพิ่งมีกระบวนการไอ้จากต่างประเทศอะไรเงี้ยตรงนี้เราต้องมาคุยรายละเอียดว่าในอนาคตอาจจะทำได้ในหลายๆเรื่องผมว่าทำเราทำได้ในหลายๆเรื่องอยู่แล้วฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะให้พี่ต้อมเนี่ยฝากเรื่องที่ว่าไทยภักดีเนี่ยเราแน่นอนอยู่แล้วว่าเราเนี่ยชูในเรื่องของการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่นะฮะสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ว่าเราเนี่ยรักและหวงแหนซึ่งอยู่กับรากเหง้าคนไทยมาอย่างแสนนานเนาะทิ้งท้ายตรงนี้เลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราเนี่ยเหมือนคนรุ่นใหม่ครับผมเราจะได้พูดกับคนรุ่นใหม่ได้ด้วยว่าทำไมเนี่ยคนรุ่นใหม่อย่างเราฮะโดยเฉพาะอย่างกลุ่ม LGBT เองเนี่ยฮะที่มีความคิดสร้างสรรค์นี่ฮะถึงยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับครับผมสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับผมคือมันเป็นรากเหง้าเป็นชีวิตและจิตวิญญาณของพวกเรานะครับผมคือไม่มีใครมาบังคับเราให้เราต้องจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับผมคือเรามันเป็นมาโดยอัตโนมัตินะครับคือก็เหมือนกับที่เราทำไมเราต้องนับถือพ่อนับถือแม่นับถือปู่ย่าตายายนับถือเครือญาติครับคือมันเป็นมาโดยอัตโนมัติซึ่งพวกเราก็รับรู้กันอยู่แล้วครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีคุณูปการต่อประชาชนคนไทยยังไงมีคุณูปการต่อประเทศชาติยังไงครับผมรักษาพื้นแผ่นดินไว้ให้เราได้ยังไงให้ลูกให้หลานสืบต่อมาจนถึงรุ่นพวกเราจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานยังไงครับผมเราก็รับรู้กันทุกคนอยู่แล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีคุณูปการขนาดไหนครับผมฉะนั้นพวกเรา LGBT ในฝั่งไทยภักดีเราครับเราตระหนักถึงตรงนี้เป็นที่ตั้งอยู่แล้วครับผมเราจึงออกมาร่วมกับในกลุ่มไทยภักดีเนี่ยครับผมครับผมครับก็สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับท่านผู้ชมมีความสำคัญต่อประเทศชาติอันเนื่องมาสืบจากที่ประวัติศาสตร์เรียกอะไรรากเหง้าของเราด้วยฮะมีความผูกพันความสัมพันธ์มาอย่างช้านานในยุคตั้งแต่สุโขทัยจนถึงปัจจุบันนะครับมีประโยชน์ทรงทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองมาอย่างแสนยาวนานจนปัจจุบันนี้รัชกาลที่10เนี่ยฮะเราก็เห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถก็คือพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรในหน่วยรัชกาลที่9ของเราครับผมนั่นแหละครับดังนั้นแล้วฮะไม่มีเหตุผลใดฮะที่จะมาลบล้างความจงรักภักดีที่ไทยภักดีมีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ได้นะครับผมดังนั้นแล้ววันนี้เรา3คนนะฮะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกับไทยภักดีในครั้งหน้าอาจจะมีแขกรับเชิญมาแบบนี้พูดคุยแบบนี้ในเรื่องของอุดมการณ์และความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อีกครั้งนึงสำหรับวันนี้เรา3คนนะฮะขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ